สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world นะฮะจ่าได้ห่างหายไปหลายวันเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งๆอยู่ฮะกำลังเตรียมตัวที่จะย้ายไปประจำการอีกค่ายหนึ่งนะฮะหรือว่าอีกที่หนึ่งก็เลยไม่ได้มีเวลามาอัดคลิปแล้วก็ยุ่งเรื่องงานด้วยฮะเพราะว่าการหาคนเข้ามาสมัครเป็นทหารนี่มันเป็นภารกิจเดือนต่อเดือนนะฮะทุกๆเดือนก็จะมีคนและก็จะมีเป้าหมายที่เราต้องเตรียมตัวไว้ว่าเดือนนี้ต้องหาได้กี่คนนะฮะก็เลยแบบยุ่งแล้วก็เดือนนี้ก็วันศุกร์นี้ก็จะหมดเดือนนี้นะฮะก็เลยต้องรีบหาคนหน่อยก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาทำคลิปนะฮะแต่หลังๆมานี้จะได้มีพี่น้องคนไทยหลายคนที่หลังไมค์มาหาจ่ามาถ่ายข้างนอกฮะข้างในน้องหมาทำเสียงดังเยอะไปหน่อยนะฮะก็เลยมาอัดคลิปข้างนอกแล้วก็อากาศก็เย็นๆนะฮะก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก2องศาโอเคครับจ่าได้พูดไปว่ามีพี่ๆน้องๆนะฮะคนไทยที่อยู่เมืองไทยได้หลังไมค์มาหาจ่าได้มีคำถามที่น่าสนใจมากฮะแล้วก็อยากจะถือโอกาสนี้ทำคลิปตอบเพราะว่าได้มีคนถามเยอะพอสมควรนะฮะก็ถ้าจะทำคลิปนี้ไว้ก็ถ้ามีพี่ๆน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยแบบนี้หรือข้อนี้จ๋าจะได้ส่งคลิปไปและข้อสงสัยหรือคำถามที่จ๋าได้มานั่นก็คือว่ามีสแกมเมอร์มาหลงลักเชื่อใจได้ส่งที่อยู่ได้ส่งบัตรประชาชนไปให้จะมีผลอะไรไหมนี่คือในกรณีที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะฮะที่ได้รู้ตัวว่าถูกหลอกนะฮะก่อนที่จะไปถึงกับคำตอบนี้อยากให้ทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่1ช่วยแชร์นะครับเพราะว่าจ๋าเชื่อว่าได้มีคนไทยพี่ๆน้องๆของเรานะฮะที่อยู่เมืองไทยกำลังถูกหลอกอยู่อีกเยอะเลยครับแล้วก็คลิปนี้จะได้เปิดหูเปิดตาหรือให้เขาชั่งใจหรือศึกษาเรื่องนี้ว่าสแกมเมอร์มันมีจริงส่วนคนที่ยังไม่เคยถูกหลอกหรือเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้หรือว่ารู้เรื่องมาก่อนแล้วแต่ก็จะมีความคิดแบบว่าเฮ้ยไม่มีใครโง่หรอกมั้งเฮ้ยทำไมเชื่อคนง่ายเหลือเกินหรืออาจจะมองไปในทางที่พูดเหมือนคิดว่าหรือว่าคิดว่าทำไมคนกลุ่มนี้เชื่อคนง่ายนะฮะเราอย่ามองจุดนั้นเลยฮะคิดบวกคิดช่วยเหลือนะฮะแล้วก็เราตอนแรกจ๋าก็มีความคิดแบบนั้นนิดๆนะฮะแต่คนกลุ่มเหล่านี้ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้เลยคนกลุ่มนี้ก็ที่ถูกเชื่อใจโอเคบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยโลภมากหรือเปล่าอยากได้เงินเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อย่าไปโฟกัสเรื่องนั้นเลยครับโฟกัสเรื่องช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าฮะเพราะว่าเราไปมองให้เขาแย่กว่านั้นมันไม่ช่วยอะไรขึ้นมานะฮะแล้วเราอย่าไปมองเขาแปลกๆเลยฮะเพราะว่าพี่ๆน้องๆคนกลุ่มนั้นเขาก็ต้องการความช่วยเหลือนะฮะคือเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็ช่วยกันแชร์แล้วกันครับเอาแบบนั้นแล้วกันเนาะโอเคครับจ๋าได้ทำคลิปไว้เยอะเลยเกี่ยวกับสแกมเมอร์เกี่ยวกับวิธีการหลอกเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีใหม่ขึ้นหนีการมาเป็นทหารแต่มาใช้การเป็นนักบินที่เดินทางทั่วนักบินที่เพอร์เฟกต์เต็มไปครบไปทุกอย่างและมีเงินเหลือนะฮะก็โปรไฟล์เขาจะดีมากฮะสแกมเมอร์ทุกคนนะฮะรูปจะดูดีแบ็คกราวด์จะดูดีการเดินทางหรูหรากินอาหารหรูหรารถดูดีครบไปหมดนะฮะครบไปหมดจนที่
สุดท้ายมามันต้องมีเหตุผลเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้แต่ตามไปดูคลิปจ๋าได้ครับจ๋าทำคลิปพูดถึงสแกมเมอร์ไว้เยอะมากเลยฮะเข้าไปศึกษาได้แต่วันนี้จ๋าอยากจะเน้นคำถามหลังไมค์ที่ทุกคนได้ถามมาหาจ๋าหลังๆมานี้เยอะมากนะฮะก็คือพี่จ๋าน้องจ๋าหนูได้หลวมตัวให้ข้อมูลที่อยู่ข้อมูลชื่อข้อมูลใบบัตรประชาชนไปให้จ๋าเชื่อว่า 90% คนกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยฮะอาจจะอยู่ในเมืองประเทศที่ไม่ถือว่าด้อยพัฒนาแต่ว่าแสวงหาในการหากินแบบนี้นะฮะก็เพราะมันเข้าหาคนนอกประเทศง่ายแล้วการที่ให้เราไปซื้อบัตร Google หรือบัตร Amazon หรือว่าบัตรอะไรที่เขาเอาเงินออกได้อะไรประมาณนี้หรือ Apple Pay อะไรประมาณนี้คือเขาสามารถเอาใช้ได้ไม่ว่าที่ไหนในโลกเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ที่ได้ข้อมูลของพี่ๆน้องๆคนไทยไปที่ถูกหลอกไปนะครับจะเชื่อว่า 90% 90-95% คืออยู่นอกประเทศแล้วคนกลุ่มนี้จะเข้ามาหาเราคือมันยากมากเลยฮะเพราะฉะนั้นทำใจดีๆครับใช่ฮะข้อมูลมันได้เล็ดลอดไปแล้วหรือว่าออกไปข้างนอกแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงของเรานะฮะแต่ว่าคนกลุ่มนั้นจะมาทำร้ายเราหรือว่าจะตามมาถึงบ้านเปอร์เซ็นต์นั้นก็คงมีน้อยน้อยมากนะฮะโอเคก็อย่าให้ได้กังวลตรงนั้นไปเลยแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มนึงที่สามารถมีแบงก์แอคเคาท์ที่เมืองไทยหรือมีให้โอนเงินที่เป็นในธนาคารเมืองไทยแล้วเป็นชื่อคนไทยจ่าเห็นอยู่มันมีอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็จ่าถึงคิดว่าประมาณ 5-10% คนกลุ่มเหล่านั้นก็อยู่ในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยครับเขาจะมาหาเราที่บ้านไหมจ๋าคิดว่า 90% ถึง 100% เขาคงไม่มาแน่ๆเพราะว่าพอคุณตื่นเข้ามาเนี่ยแต่หารู้ไหมว่าเขาคุยกับคนอื่นเป็น10เป็น20คนในออนไลน์แชทกันไปประมาณเนี้ยคือพอคุณตื่นคือคุณก็ออกจากลิสต์ไปเขาก็มาโฟกัสกับอีก10 20คน30คนที่เขากำลังใน process ที่สร้างความสัมพันธ์หรือว่า build relationship กันอยู่เพราะฉะนั้นคนนั้นที่จะมีเวลาที่มานั่งตามหาแล้วมานั่งขู่เรามันคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าตื่นตระหนกไปเลยครับแต่ถ้าอยากจะมีความรู้สึกที่ safe แล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นก็ไปแจ้งความได้แต่ส่วนมากแล้วตำรวจไทยก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะว่าคงมากสุดก็บันทึกประจำวันนะครับหรือว่าก็แต่ส่วนมากตำรวจก็จะตอบมาว่าด้วยความเสน่หานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าตื่นตระหนกไปเลยฮะคนกลุ่มนี้เขาคงไม่กล้าสู้เราด้วยซ้ำนะฮะแต่ถ้ามาถึงที่อย่าไปกลัวเลยฮะแจ้งตำรวจแจ้งอะไรก็ได้ครับเพราะพวกกลุ่มนี้ก็จะใช้วิธีการกดเราเนาะแต่เราอย่าปล่อยให้เป็นเราอย่าตกเป็นเหยื่อของเขานะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวอย่าตื่นตระหนกนะฮะพี่ๆน้องๆคนไหนที่คิดว่าเราได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไปให้กับกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้ก็อย่าตื่นตระหนกครับทำใจดีๆครับเพราะว่าจ๋าเชื่อเลยว่า1เขาไม่กล้ามาเผชิญหน้าเราแน่ๆฮะพวกนี้หากินทางออนไลน์เขาคุยกัน20 30คนถึง100คนอะไรประมาณนี้ถ้าคุณตื่นออกมาแล้วแล้วคุณได้ให้ข้อมูลกลุ่มเหล่านั้นไปพวกนี้เขาก็ไปหาเหยื่อคนอื่นต่อนะฮะเชื่อจ๋าครับทำใจดีๆครับส่วนสแกมเมอร์ที่อยู่เมืองไทยที่กำลังดูคลิปจ๋านี้อยู่นะฮะเลิกเถอะครับเลิกเถอะแล้วถ้าคุณทำมิจฉาชีพแบบนั้นจริงๆจ๋ามีอะไรที่จะออฟเฟอร์ให้นะฮะติดต่อหลังไมค์หาจ๋าแล้วกันเดี๋ยวจ๋าหาช่วยหางานใหม่ๆให้หางานที่ไม่ต้องมาทำ
ทำร้ายพี่น้องคนไทยกันเองมีคนลากถังขยะมันพรุ่งนี้วันจันทร์มีคนมารับขยะนะฮะก็ได้ยินเสียงคนลากขยะครับผมจ่าได้พูดไปเลยฮะว่าถ้าคุณเป็นมิจฉาชีพที่อยู่เมืองไทยแล้วคุณทำแบบนี้อยู่จ่าจะไม่ประณามคุณนะฮะจ่าจะช่วยเหลือด้วยซ้ำฮะจะช่วยหางานให้ได้นะฮะมาเปลี่ยนงานกันเถอะครับมาเปลี่ยนทำอย่างอื่นกันนะครับอย่าไปหลอกคนไทยกันเองเลยนะครับครับผมวันนี้จ่ามาทำคลิปแค่นี้แหละฮะมาทำตอบโจทย์ที่มันค้างคาใจ2-3 วันมานี้และจ่าตั้งใจที่จะทำคลิปนี้เป่าประกาศสำหรับคนที่ถูกหลอกแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินหรือว่าจ่ายเงินไปแล้วหรือว่ากำลังรอแพ็กเกจหรือว่ากล่องอะไรที่เขาคิดที่คุณคิดว่าจะมีคนกลุ่มนั้นใจดีส่งเงินมาให้หรือว่าส่งกล่องอะไรมาให้กล่องปริศนามาให้นะฮะก็ทำใจดีๆไว้นะครับโอเคครับยังไงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆจ่ามีข้อมูลมาบอกแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปจ่าแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามยังไงอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับวันนี้จ่าไปแล้วครับสวัสดีครับ Good night นอนหลับฝันดีทุกคน